ทั้งหลังอภิชัยเห็นชัดเจนเลยบางทีนี่เขาทั้งหลังมาแล้วแม่นๆเลยเนาะอนุกรแก้วลาโดมไปที่หน้าประตูอภิชัยโอ้ยคนนี้ผู้ใดตั้งท่าเนาะอภิชัยไล่เข้าไปต้องลงมาปิดพื้นที่ก่อนเวลาที่เหลือก็ยังพอสู้ยันเอาไว้ได้อนุกรแก้วลามาคุ้มต้นบานเลยตอนไทยนั้นต้องออกบานไปถามเมโยทีสุภวีให้ออกทางแคมป์เสร็จถีบกระพากันกดแก้วตัดสินใจยนขึ้นมาทางด้านหน้าให้กับธานินทร์อาเชนเตะตัดขึ้นไปมีไทยได้โอกาสเจาะทางด้านซ้ายอีกทีหนึ่งนัทวุฒิไปบอได้กิษณาแก้ไขออกมาอินดักทางไว้ถ่ายเลยสุภวีให้สั้นๆอนุกรอ้าวล้มไปขวานที่สิทธิโชคเตะอาจใจกล้าจะล้มออกบานใหม่ย่างเดียวเลยกล้าจะล้มออกบานใหม่ย่างเดียวเลยก็เป็นทางด้านกฤษดาที่เข้าไปช่วยสกัดบานออกไปอยู่ในเขตอันตรายหลังจากที่กฤษดานั้นเข้าไปสกัดบานนั้นผู้เล่นของไทยนั้นสิทธิโชคนั้นนอนเจ็บอยู่ตรงนี้ขับออกมานอกสนามก็เข้ามาที่นาทีที่84ต้องมาเอาใจช่วยน้ำกันเพราะว่าลาวเฮาก็คือผ่านเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3มีทางด้านไทยได้บานเตะแจก็อินสั้นๆเปลี่ยนทางแล้วกาแล้วโดไปทางด้านกลางโอ้ยระวังโอ้ยวัฒนาสุดยอดโอ้บ่มีไผคุ้มเลยอย่างวันนี้เกือบไปกันวัฒนาปัดออกไปได้มาสายกันจากโอ้ยืนอยู่ผู้เดียวเลยแต่เน้นทางเนาะเน้นทางเป็นการยิงเน้นทางของนัทวุฒิโด่งเก้าเข้าไปที่เสา2บานที่ยังไม่ได้วัฒนาได้โอกาสแล้วเล็งทางด้านหน้าและเตะออกมาเลยตอนนี้มาสู้กันอยู่ที่เขตหน้าประตูเลยเอาละอนุสัยได้บานแล้วอนุสัยโอ้บกพร่องบานไปก่อนอนุสัยเป้าเกินไปเจตนาดีอยู่แต่ว่ามันไม่บอลเดินอนุสัยควรจะดึงบานไว้ก่อนจังหวะนี้เพราะว่าผู้เล่นของไทยก็มีได้2คนวัฒนาที่เชฟก็ต้องได้อดนะโอ้ไวบอลกันวัฒนาอดเจ็บเตะออกมาต้องได้ขึ้นไว้บีบน้ำกันจังหวะนี้ของประทากันได้บานเนี่ยเอาเราตอนนี้เวลายังเหลือเนาะข้าพเจ้าเองก็ใจจดใจจ่อช่วยตอนนี้ก็ช่วยกันเอาเราเดี๋ยวกะลิ้นใบทันทีธานินออกไปทั้งสุสนะกาว่าจะยิงเลยถึงบล็อกเอาไว้ตอนนี้โอกาสเป็นของไทยมีทางกฤษณาไล่ช่วยนัทวุฒิไหลเรียบขึ้นมาใส่สงครามเชิงบานแล้วจังหวะนี้สกัดเอาไว้ได้โอ้โหสวยงามไปอาศัยบานออกเข้าได้บานยนต์ชนะยนต์เข้ามาที่ธานินให้มาหน้าประตูเลยกองหลังของไทยกับบุญเอใจจิโร่นักเตะออกมาบานยังส่งครับขึ้นมาอีกแล้วไทยได้โอกาสอีกเท่านึงบานอยู่ที่นัทวุฒิยึดบานไว้ให้สันสันบานนั้นเป็นมุมแคบยิงวัฒนาโยนปิดมุมเอาไว้ได้แล้วเจ็บขาในกอฟืนเนาะวัฒนาโอ้โหสมใจเลยอนุสัยหน่อยมุ้งอนุสัยมุ้งมีใครมาบานช่วยตอนนี้ต้องไปเองอนุสัยโอ้โหกรรมการเอาละได้บานมาแล้วต้องใจเย็นๆเนาะต้องใจเย็นๆ
ชนั้นก็สั่งให้ขึ้นเต็มที่แล้วตอนนี้บอลต้องลงแล้วเวลาบอลเหลือพอแล้วนะนานเหลืออีก2นาทีอนุพรแก้วลาโด่งมาโอ้โหบานเข้าหน้าประตูแล้วจังหวะนี้ลุ้นไปไปแล้วแต่โค้ชไทยเข้าไปช่วยจังหวะมาเสียดายเวลาก็จะเข้าสู้นะอีก2นาทีสุดท้ายแล้วตัดกลับคืนมาธานินอ้าวตัดบอลมาได้ดีแล้วแต่ว่าให้พลาดกันตอนนี้ทั่วสนามแล้วก็เงียบๆรอทางประตูจะมาเมื่อใดเท่านั้นเองเสียซอยกันแล้วเขาต้องเอาละวัฒนาเล็งแล้วยังเจ็บขาอยู่วัฒนากับกัดแข้วเลยเตะโดงออกมาเลยมาเทียมีสายโอ้ยจังหวะกองหลังไทยว่าไหนกลับไปไหมอนุกรณ์กะละสายสงครามอนุกรณ์กาจะให้เอาละมาเทียมีสายมีสาย3ต่อ1มีสายไปบ่ได้กรรมการให้บานใหม่บ่โอ้ได้บานใหม่แล้วมีโอกาสอยู่เนาะมีโอกาสอยู่อาไปบานอยู่อามิไซกับเทียนอุปกรณ์กันละอามิไซจริงอามิไซพลิกไปแล้วเอาละอามิไซไปแล้วจนเสร็จละอ้าวแน่นอนจังหวะนี้แน่นอนเอาละขอให้แน่นอนเอาไว้หน่อยอย่าใจฮ้อนอย่าใจฮ้อนหน่อยอย่าใจฮ้อนขึ้นมาหมดเลยนะบอต้องส่งเสียงเสียใจกันน้องข่าวพระเจ้าเองกันใจเต้นอาจจะเห็นประตูนี่หรือว่าบอกเวลานั่นก็เข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วภาวนาซอยกันน้องพอได้ด้วยฝีมือเก่าด้วยเวทมนต์นี่แหละทานินผ่านไปเสาเนื่องจากวันนี้ลุ้นไปเข้าไปโอ้โหบอกเข้าโอ้ยวันน่าจะได้จังหวะจังหวะนี้ข่าวพระเจ้าเองก็ว่าอย่างบนคืนอีกเรื่องจังหวะที่ทานินนั้นเปิดเข้าไปโอ้ยจังหวะกฤษดาเอาหัวตีจังหวะนี้บานเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหจะเบ้าเลยมันสวยงามขนาดเด็กกรรมการให้ต่อไป4นาทีโอ้โหเมื่อกี้นี่ถือว่าเป็นโอกาสที่สวยงามมีเหลี่ยมน้อยเดียวเท่านั้นยังรอต่อไปเนาะอีก4นาทีตอนนี้90นาทีหมดไปแล้ว90นาทีเวลาปกติหมดไปแล้วตอนนี้กรรมการเป่าเป็นบานเป่าเขาได้ไปภาพซ้ายทีนึงโยทินผ่านเข้าไปโอ้งามดีกองหลังของไทยส่งคนด้วยกันโบเอิญกันเนาะเอาละตอนนี้ไทยก็ได้โอกาสอีกทีนึงตอนนี้เน้นการคล้องบานเอาไว้สัญญาจ้องไปเอาละอนุกรณ์จะไล่ที่อนุสัยน้อยวงอนุสัยเอายังได้บ้านใหม่ตอนนี้ไทยเปลี่ยนเอาหมายเลข7ออกนัทบุตรและก็ส่งหมายเลข9ลงสาวรินบุญทีเข้าอนุกรณ์แกลาตั้งป้อมแล้วโดงมาหน้าประตูได้เสียงกันอีกครั้งนึงโดงมาลุกมาแล้วจังหวะนี้สาวประตูออกมาก่อนต้องมาลุ้นกันครับเวลา90นาทีนั้นหมดไปแล้วต้องอยู่ในเวลาที่ต่อเวลา4นาทีเอาละบานสุสนะไล่ได้บอลสุสนะยังบีบเข้าไปการให้ไทยจะบานยนเสียทุกคนอีกยืนแล้วเนาะตอนนี้ใจเนี่ยพออยู่ก็เติร์นก็โตแล้วทุกคนหัวใจเต้นเป็นจังหวะเดียวของเราโผล่ให้ได้มาตีเสมอนักเตะเฮานี่ก็โอ้หัวใจนักสู้โดนมาที่หน้าประตูกลับมาที่อนุกรณ์จระตัดเข้าไปในอีกทีนึงของหลังของไทยต้องแก้ไขบานไปอนุกรณ์
ว่านี่ไทยได้โอกาสขึ้นบานบานเฮาได้ย้อนอ้าวมินไว้เลยตอนนี้ต้องมินไว้ให้ที่ธานินสุวิไลให้เข้ากลางจังหวะนี้เอาละได้แล้วสุสนะสุสนะทะลุอาร์มิเซนในวงในก็ผ่านสีสวัสดิ์ไปแล้วเมื่อกี้นี้ได้อยู่กลับมาที่สีสวัสดิ์สีสวัสดิ์ลากเข้ามาสีสวัสดิ์ลากเข้ามาสีสวัสดิ์คนเดียวกลับมานี่เอาละเป็นโอกาสของไทยตัดกลับมาได้อีกแค่นึงโอ้โหไผ่บอลให้สองต่อมาคุมด้วยกันโอ้ยจังหวะนี้ใช้สงครามทันกัน